คดีความนี้เดี๋ยวเราจะไปสอบถามรายละเอียดกับคุณจิรศักดิ์สุดสังค่ะประธานสภาทนายความจังหวัดตากสวัสดีค่ะคุณจิรศักดิ์คะสวัสดีครับค่ะขั้นตอนที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นยังไงบ้างคะเรียบร้อยดีไหมคะก็เห็นออกข่าวว่าให้ทางสภ.บ้านตากมายื่นคำร้องขอถอนครับผมค่ะแล้วยื่นกันหรือยังคะยังไม่ทราบครับเพราะพรุ่งนี้ต้องไปที่ศาลครับผมไปรับทราบเพราะทางตำรวจเขาจะยื่นคำร้องประมาณจะยื่นหรือเปล่าไม่ทราบครับผมครับค่ะน้องนิชามีการพูดคุยกับทนายว่าจะเดินทางไปถึงเมื่อไหร่อย่างไรครับเดินทางคืนนี้พรุ่งนี้เช้าถึงครับผมเจอกันที่ศาลเลยครับค่ะครับมีประเด็นไหนที่ยังน่าเป็นห่วงอยู่ไหมครับตอนนี้ก็คงไม่มีปัญหาอะไรแล้วครับเพราะมีการอายัดบัญชีทั้งหมดแล้วแต่มันก็ยังเหลือบัตรอีกหนึ่งใบที่หายวันที่7นะครับฮะค่ะที่ไปแจ้งทำใหม่หายวันที่6ไปแจ้งใหม่วันที่7ครับเพราะอีบัตรใบนี้ยังไม่สามารถติดตามคืนได้ฮะคือวันนี้เนี่ยเราคุยกับทนายบรรยากาศมันจะชิลๆเพราะว่าทุกอย่างมันผ่านมาหมดแล้วขออนุญาตย้อนกลับไปครับทนายจิรศักดิ์ครับความยุ่งยากตอนที่อยู่ในช่วงของการสืบสวนสอบสวนเพื่อพิสูจน์ว่านิชาเนี่ยไม่ได้ทำผิดเนี่ยมันยุ่งยากวุ่นวายขนาดไหนฮะก็เพราะคือมีที่เข้าที่ทราบตอนนั้นมี9บัญชี7ธนาคารนะฮะแล้วก็มีเบอร์มือถือที่เปิดเพิ่มค่ะเปิดเพิ่มอีก3เบอร์และเบอร์เก่าของน้องนิชาอีกหนึ่งเบอร์ก็ไปทำการยกเลิกค่ะก็ให้ข้อมูลกับตำรวจเข้าไปครับผมครับนิชาเนี่ยให้ทนายเข้ามาดูแลตั้งแต่เมื่อไหร่นะฮะในชั้นยื่นประกันอุทธรณ์คำสั่งศาลชั้นต้นครับผมค่ะครับแล้วก็ทำค่ะเชิญค่ะก็เสนอรายละเอียดที่น้องเขาเอามาให้พนักงานสอบสวนแล้วก็เสนอเข้าไปว่าเนี่ยเราไม่ได้หลบหนีครับเรามามอบตัวค่ะแล้วก็บัตรที่เขาไปเปิดอ่ะเราได้แจ้งหายแล้วก็ไปทำใหม่วันที่7มันมีหลักฐานจากกระทรวงมหาดไทยยกเลิกบัตรที่หายแล้วก็ได้รับบัตรใหม่แล้วก็เอาแนบให้ศาลเขาเห็นหมดครับแล้วก็นอกจากนั้นเราก็ได้ดำเนินการแจ้งความร้องทุกข์ครับแจ้งความทุกสถานีที่ทราบว่ามีการเปิดบัญชีที่เราไปตรวจสอบเองนะฮะแล้วรู้ว่าอยู่ท้องที่ไหนก็ไปแจ้งความแล้วเอาไปยื่นให้ขอดูกล้องวงจรปิดแล้วก็อายัดบัญชีค่ะหลักฐานที่เรามีเนี่ยเยอะขนาดนี้ในห้วงเวลาก่อนหน้านี้เนี่ยนะคะเราต้องยื่นกี่ครั้งอะคะถึงเอาตัวน้องนิชาออกมาจากเรือนจำได้ครั้งเดียวครับผมค่ะก็คือวันที่6มั้งฮะถ้าเกิดจำไม่ผิดนะที่พนักงานสอบสวนสภ.บ้านตากเขามาฝากขังครับมันเป็นวันเสาร์มันเป็นอำนาจของศาลแขวงเขาเปิดศาลจังหวัดตากนี่ในจังหวัดตากไม่มีศาลแขวงก็ใช้ศาลจังหวัดตากเปิดครึ่งวันครับก็ยื่นทางญาติเขายื่นยื่นในวันที่พนักงานสอบสวนมาฝากขังแต่ศาลเขาไม่ให้ค่ะครับก็ติดต่อมาทางผมก็มาที่สำนักงานครับผมก็ขอดูเอกสารแล้วก็มาทำคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของศาลชั้นต้นค่ะขอศาลอุทธรณ์ฮะได้โปรดอนุญาตให้ประกันตัวครับหลักฐานครับทนายหลักฐานเป็นตัวเดียวกับที่น้องนิชาถือไว้ไหมเพราะว่าก่อนหน้าผมคุยกับน้องนิชาที่น้องนิชาถือหลักฐานเป็นเล่มๆ เลยเพื่อไปยืนยันกับตำรวจว่าไม่ได้เกี่ยวข้องแต่ตำรวจก็ยังเอาเข้าห้องขังในตอนนั้นนี่คือหลักฐานชุดเดียวกันปะใช่ครับใช่ชุดเดียวกันเลยครับมันก็จะมีมาเพิ่มเติมแสดงวุฒิภาวะของน้องว่าน้องเขาเป็น
ป็นนักเรียนคือจบระดับปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่งได้นอกจากนั้นยังได้เหรียญทอง มีหน้าที่การงานแน่นอนโอ้โหเด็กเหรียญทองด้วยอ่ะครับได้เหรียญทอง2ปีซ้อนค่ะแล้วก็ได้นอกจากนั้นก็ยังได้การประกวด Honda ออกแบบ Honda โอ้โหได้ที่3คือแสดงให้การเขาเห็นครับเขาเป็นเด็กเก่งก็ให้เขาเห็นสภาวะว่าเออเนี่ยตั้งแต่เขาเรียนมาและจนจบเนี่ยเขามีหน้าที่การเรียนและจบแค่ทำงานอย่างเดียวครับคือไม่ด่างพร้อยอ่ะไม่มีประวัติอะไรที่เป็นแบบดำเทาๆเนี่ยไม่มีเลยเป็นเด็กดีซะด้วยเรียนเก่งมากๆทนายครับถามย้อนกลับไปตอนที่ทนายได้หลักฐานกับน้องนิชาเนี่ยแล้วก็มีการนำไปยื่นที่จะประกันตัวหรือว่าไปคุยกับเจ้าหน้าที่เนี่ยมันมีความยากง่ายสลับซับซ้อนไหมเพราะก่อนนั้นนิชาเล่าให้ฟังว่ายืนยันเอกสารยังไงเจ้าหน้าที่ก็ต้องทำตามขั้นตอนคือต้องนอนคุกก่อนนะฮะก็อีตัวนี้ผมไม่ทราบเพราะเขาคือเรื่องไปถึงบ้านตากเขาก็ถูกควบคุมตัวเข้าห้องขังค่ะครับแล้วก็ในคำร้องนะฮะมันก็มีแค่ผู้ต้องหาให้การปฏิเสธแค่นั้นเองอ่ะมันไม่มีรายละเอียดนะฮะครับของผมมาทำอุทธรณ์นี่ผมก็เสนอรายละเอียดเข้าไปว่าเออนี่นะเพราะเขาบรรยายว่ามันเหตุเกิดมันมี2ที่แล้วความเสียหายมันล้านกว่าครับแล้วเขาระบุว่าเป็นแก๊งคอลเซ็นเตอร์เนี่ยผมก็ต้องมาเสนอว่ามันเป็นอย่างนี้ของเราทนายครับเราได้ไปครับผมนิชาติดใจการทำงานของเจ้าหน้าที่ไหมครับจะมีการดำเนินการอะไรกับเจ้าหน้าที่ที่คุยหลายรอบมากเอาเอกสารให้ดูก็ยังจะให้เธอเนี่ยเข้าไปนอนตารางอยู่นิชาได้ติดใจเรื่องนี้ไหมฮะก็ตอนนี้น้องเขาก็ดีใจว่าเออเขาหลุดพ้นแล้วก็ต้องมาปรึกษากันอีกทีว่าเขาจะดำเนินการเอาผิดกับใครบ้างครับที่ทำให้เขาเดือดร้อนแล้วเดือดร้อนทั้งชื่อเสียงทั้งอิสรภาพนี่ครับก็เดี๋ยวต้องมาดูรายละเอียดเพราะอีส่วนเนี้ยมันจะต้องมาไล่ดูตามขอบเขตของกฎหมายครับค่ะทนายคะพรุ่งนี้ตามกระบวนการเนี่ยจะต้องขั้นตอนต้องเป็นยังไงบ้างคะพรุ่งนี้ก็ไปตามหมายนัดของศาลถ้าเกิดมีการถอนเอเรื่องแจ้งความมันก็น้องนิชาก็ได้ปล่อยตัวแล้วก็ทำเรื่องขอคืนหลักทรัพย์ที่ประกันตัวและพอคืนหลักทรัพย์แล้วกระบวนการที่จะต้องช่วยเหลือเยียวยานิชาไม่ว่าจะเป็นค่ะตรวจสอบค่ะเอกสารค่ะเดินทางค่าช่วยเหลือด้านทนายความแบบนี้ค่ะเราสามารถดำเนินเรื่องในวันพรุ่งนี้ได้เลยไหมคะได้ครับเพราะพรุ่งนี้ประสานกับกรมคุ้มครองสิทธิ์แล้วครับเขาก็รับว่าจะช่วยพอเห็นใจว่ามีความเดือดร้อนเกิดขึ้นจริงๆอ่ะค่ะโดยปกติค่ะพรุ่งนี้หลังจากเสร็จที่ศาลก็ไปพบยุติธรรมจังหวัดกรมคุ้มครองสิทธิ์เขาก็จะสอบรับเรื่องแล้วก็ทำเรื่องให้ว่าเขาจะเยียวยาเราแค่ไหนอย่างไรครับค่ะโดยปกติถ้ามีผู้ต้องหาเจอหรือว่ามีผู้บริสุทธิ์เจอเรื่องคล้ายๆแบบนี้ค่ะปกติแล้วกรมคุ้มครองสิทธิ์เนี่ยเขาจะต้องดูแลยังไงบ้างไหมคะเคยมีเคสก่อนหน้านี้ไหมคะคือกรมคุ้มครองสิทธิ์เขาก็จะรับเรื่องค่ะตามหลักของเขาเนี่ยเขาก็จะรับเรื่องแล้วก็เข้าที่ประชุมแล้วว่าจะช่วยเหลือหรือไม่แล้วก็ถ้าเกิดไม่ช่วยเหลือไม่อยู่ในกฎเกณฑ์ของเขาค่ะก็มาที่สภาทนายความครับคือเขาสามารถเลือกไปได้2ที่ครับค่ะคือกรมคุ้มครองสิทธิ์ถ้าเกิดสมมติเขาช่วยเหลือเขาก็จะมาขอทนายความจากทนายความอาสาของสภาประจำจังหวัดครับครับทนายครับเรื่องแบบนี้ในพื้นที่มีเกิดคล้ายๆกันไหมฮะตั้งแต่ทนายดูแลในพื้นที่เนี่ยฮะ
มีครับมันออกมาทั้งผู้หญิงผู้ชายเลยครับผมในพื้นที่จังหวัดตากเนี่ยคือมีหลายกรณีก่อนหน้านี้เกิดขึ้นละครับแต่มันยังไม่ทันหลอกลวงแล้วครับเขารีบเข้ามาปรึกษาอย่างของผมนี่ผมจำได้ว่าผมรับไว้3เรื่องนะค่ะเกี่ยวกับกรณีอย่างเงี้ยเขาส่วนมากเขาจะเลือกเหยื่อที่ผู้หญิงสูงอายุหน่อยสัก40 50อย่างเงี้ยแล้วผู้ชายก็เหมือนกัน40ขึ้น50ครับก็โดยหลอกลวงคือเหมือนทำให้รักอะแล้วก็จะส่งของมาให้แล้วก็มีการเนี่ยเหมือนเดิมเหมือนครับก็โทรมาเออนี่นะส่งไปให้แล้วเดี๋ยวรอรับได้เลยแล้วก็แก๊งที่ใช้มือถือก็จะติดต่อมาอ้างตัวเป็นศุลกากรบ้างก็การค่าเรือบ้างแบบของอยู่ที่นี่ให้เอาให้เสียค่าธรรมเนียมมาอย่างมีเคสนึงเขาจนเขาไม่มีละแล้วทางนู้นก็ข่มขู่ว่ามีเท่าไหร่ก็ส่งมาเท่านั้นไม่งั้นผมจะเอาตำรวจจับว่าคุณยังไงคือฟอกเงินยัดคือยัดข้อหาให้อ่ะใช่ครับก็ขู่อ่ะพูดกันง่ายๆเขาขู่เพื่อจะรีดเงินให้ได้ละครับค่ะอย่างมาหาผมก็บอกว่าเออเนี่ยผมเป็นทนายคุณจะดำเนินการยังไงตอนนี้ผมรออยู่ที่ทำการแล้วคุณเข้ามาได้เลยตำรวจเข้ามาได้เลยฮะเขาก็ตัดสายแล้วก็ลบเบอร์ไปเลยอันนี้อาจจะกลัวต้องระวังตัวนะครับทนายครับถามเรื่องน้องนิชาต่ออีกสักนิดนึงครับหลังจากพรุ่งนี้แล้วน้องนิชากลับไปใช้ชีวิตได้ตามปกติอีกไหมจะต้องกลับมาพบเจ้าหน้าที่จะต้องกลับมาขึ้นศาลจะต้องกลับมาทำนู่นทำนี่ทำนั่นคือเธอแทบจะไม่ได้ทำงานนะในช่วงที่ผ่านมาวันนี้จบยังไม่มันอยู่ที่ตำรวจครับเพราะตำรวจเขาต้องสรุปสำนวนสั่งว่าไม่มีความผิดค่ะยกเลิกครับหรือเสนอให้อัยการสั่งไม่ฟ้องค่ะก็ส่งศาลเพราะตอนนี้น้องนัชชาอยู่ในความควบคุมของศาลนะครับค่ะเพราะตำรวจเข้ามาใช้อำนาจศาลควบคุมตัวค่ะทนายคะถ้าตำรวจบอกเอาไว้แบบนี้ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตากนะคะบอกว่าเอาล่ะเมื่อเห็นผลสำนวนสรุปสืบสวนสอบสวนเรียบร้อยจากส่วนกลางแล้วมีความเห็นตรงกันว่าจะสั่งขอยกเลิกคำร้องผัดฟ้องและฝากขังพร้อมกับยื่นคำร้องขอให้ศาลปล่อยตัวทันทีในวันพรุ่งนี้ครับค่ะจะก็อันนี้จะมีผลยังไงคะค่ะพรุ่งนี้ก็ปล่อยตัวเลยแล้วก็คือกระบวนการก็เสร็จสิ้นไปแล้วฮะนิชากลับไปเป็นประชาชนธรรมดาไม่ต้องเป็นนิชาที่ต้องเป็นแหล่งข่าวอีกแล้วค่ะใช่ครับไม่ต้องวิ่งไปวิ่งมาไม่ต้องให้สื่อลุมถึงกันละก็ไปเป็นนิชาไปทำการทำงานได้ตามปกติถ้าเกิดว่าวันพรุ่งนี้มีการปล่อยตัวนะฮะทนายใช่ครับผมถ้าเกิดพ้นจากกระบวนการทางศาลมันก็จบแล้วครับสบายใจสบายใจแทนน้องครับทนายเห็นน้องเหนื่อยแล้วก็แบบโอ้โหมันเหนื่อยมากจริงวิ่งขึ้นวิ่งลงกรุงเทพตากนั้นไม่ใช่กรุงเทพรังสิตนะครับก็เห็นอย่างเข้ามาผมเข้าอีช่วงที่วิ่งประกันตัวที่อุทธรณ์คำสั่งที่เข้าไปขอให้ไปตีให้ตีพบน้องในเรือนจำเพื่อให้เซ็นคำร้องอุทธรณ์เซ็นรับรองสำเนาเอกสารนี่ก็เพราะผมไม่เคยเจอน้องแล้วไปเจอในห้องขังในเรือนจำก็ทำไมถึงขั้นขนาดนี้เพราะเราดูแค่เอกสารดูแค่ภาพถ่ายอย่างเดียวฮะคือไปเจอคือสภาพน้องแบบคือชุดยังไงฮะก็ใส่ชุดเอ็ดในราชทัณฑ์นะใส่ชุดนักโทษครับผมแต่ไม่มีตัวนะครับเขาก็ปกติก็เดินครับเพราะทางเรือนจำเพราะเขาแยกโซนหญิงกับชายฮะถ้าเกิดว่าทนายไม่ได้ยื่นมือเข้าไปช่วยเนี่ยขั้นตอนต่างๆมันอาจจะไม่ได้รวดเร็วแบบนี้ก็ได้นะฮะฝากขอบคุณแทนใจน้องนิชาแล้วก็ขอบคุณแทนเหยื่ออีกหลายๆคนที่ทนายกำลังช่วยอยู่ด้วยนะครับค่ะครับผมครับขอบพระคุณครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะ